คดีล่าตัวถูกแล้วอ๋ออุ้ยเรื่องมันนานมาแล้วค่ะที่คือเป็นเอเจนซี่ของไต้หวันมากกว่าแล้วก็เหมือนจ้างงานไปทำงานที่จีนแล้วก็ไม่ได้จ่ายค่าตัวอะไรเงี้ยก็มีเรื่องคือฟ้องกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็หนูว่าปงแล้วแหละมันนานมากแล้วไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วค่ะคดีไปถึงไหนยังไงความคืบหน้าคือเหมือนไม่อัปเดตเพราะว่าตามตัวไม่เจอเลยอะค่ะคือหายไปเลยอะค่ะคือโดนฟ้องที่นู่นหรือที่ไต้หวันนะเพราะว่าเขาเหมือนเป็นคนไต้หวันแล้วก็แต่ว่าจริงตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้กลับประเทศไต้หวันก็คือตามตัวเขาไม่เจอไปเลยค่ะเจ้าหน้าที่ทางก็ไม่ได้แจ้งอะไรมาจากตำรวจทางไต้หวันเพิ่มฟ้องใช่เหมือนคนที่ดำเนินเรื่องให้หนูอะคือเป็นเมเนเจอร์คนเก่าหนูด้วยก็คือเหมือนตอนนี้ก็ไม่ได้ทำงานด้วยกันอีกก็เลยยิ่งแบบว่าใช่ไม่ได้ตามอะไรเงี้ยหนูก็ไม่เป็นไรค่ะทำใจแล้วค่ะก็เลยจริงๆถ้าได้คืนมันก็ดีนะแต่ว่าความหวังมันก็ลิบหลีมากค่ะไม่เหมือนรถตอนนั้นแล้วเราไม่เขาเรียกว่าไม่ดำเนินการต่ออะไรอย่างงี้มั้ยคะก็เดี๋ยวถ้างั้นต้องกลับไปให้ผู้จัดการคนเดิมเขาตามเรื่องดูค่ะว่ายังไงว่าไปถึงไหนแล้วยังไม่อัปเดตเลยค่ะจำนวนเท่าไหร่มันก็เป็นหลักล้านอยู่ค่ะตอนนั้นพยายามติดต่อค่ะแต่ตามตัวไม่ได้เลยค่ะช่วงแรกเครียดไหมคะโหเครียดมากนี่เป็นเรื่องที่หนูแบบไม่ได้บอกใครมานานแล้วแบบหนูไม่รู้ว่าจะเป็นปัญหาระดับความสัมพันธ์ระดับไทยจีนหรือเปล่าหนูก็เลยแบบไม่พูดนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างของออมยังมีรับงานที่ไต้หวันอะไรอยู่บ้างด้วยคะหลังๆก็มีบ้างล่ะค่ะแต่ว่าก็ดูว่าเวลาเราว่างหรือเปล่าจากการทำงานที่ไทยมีถ่ายละครมีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแอบว่าไงบ้างแฟนคลับเราที่มาดูบ้างไงบ้างแฟนคลับไม่ค่อยทราบหรอกค่ะเรื่องนี้ใช่มีบางตัวในงานรับงานสแกนงานเยอะค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนมันก็เป็นประสบการณ์อะเนาะเราก็ไม่เคยทำงานต่างประเทศมาก่อนเราก็ไม่คิดว่าเราก็เซ็นสัญญาทุกอย่างไปแล้วแต่ว่าสัญญาก็ทำอะไรยากเหมือนกันค่ะออมคะล่าสุดเมื่อกี้หนุ่มไม้มาให้กำลังใจเราที่งานด้วยอ๋อไม่ได้มาให้กำลังใจอะค่ะบังเอิญมากกว่าว่าเขามาคุยงานที่สยามพอดีแล้วเราก็อยู่พอดีก็เลยแวะมาหานี่เขาก็ไปคุยงานแหละบังเอิญมาเจอก็คือเหมือนนัดคุยงานนะคะออมก็ต้องไปคุยงานเหมือนกันใช่มันมีโปรเจกต์อะไรคะก็มีโปรเจกต์อะไรคะทำไมยังไม่ทราบค่ะแต่คือไมค์เขาก็เหมือนมีคุยละครกับที่จีนแต่ว่าที่ออมอ่ะก็คุยแต่ออมเป็นโปรเจกต์อื่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนนัดคุยกับพี่ที่เขาดูแลเห็นได้ยังไงเนี่ยมาแป๊บเดียวเองค่ะยังอะค่ะเพราะว่าเป็นคุยเบื้องต้นมากกว่าค่ะแล้วบังเอิญว่าเหมือนกับว่าคือว่างตรงกันแล้วก็อ่ะคุยพร้อมกันเลยดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะคู่จริงกลายเป็นคู่จริงอีกรอบไหมคงเป็นไปได้ยากอะคนละเรื่องค่ะคนละเรื่องกันอ๋อไม่ถึงกับร้องไห้ละค่ะแต่ว่าก็แค่เสียความรู้สึกมากกว่าว่าบางทีเราโพสต์รูปหรือสมมติไปถ่ายแบบอย่างเงี้ยเราก็โพสต์รูปกับเขาอะไรเงี้ยบางทีก็เพื่อนกันอ่ะเนาะแต่ว่าก็อาจจะมีบางความคิดเห็นที่แบบว่าเราอะไรเงี้ยบ้างก็แค่เอ้ยมันทำไม่ได้หรอหรือก็ยังงงๆอยู่ว่ามันทำได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะคือจริงแบบคอมเมนต์ไหนที่แบบจี๊ดใจเราแบบรู้สึกแบบโอ้ตอนนี้หนูจำไม่ได้แล้วอะค่ะเหมือนก็แบบว่าอย่าทำให้ครอบครัวเขาแตกแยกอะไรประมาณอะไรแบบเนี้ยอันนี้เราหนูแล้วฉันทำอะไรแล้วอันนี้เรากังวลนะในการที่แบบรับงานที่กับเขาอีกจริงจริงก็ไม่นะคะหมายความว่าคือมันต้องดูเป็นซีเควนซ์งานมากกว่าว่างานอะไรอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดเป็นละครอะไรเงี้ยก็ยังทำงานได้กันได้อยู่ก็มีคุยบ้างค่ะบางทีก็แบบว่าบางทีเราหงุดหงิดใช่ไหมเราก็จะแบบแคปดูสิอะไรทำไมเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันต้องอ่านจากไหนมา
จริงๆก็ต้องยอมรับว่าอาจจะนิดนึงนะแบบว่าบางอย่างที่เราไม่คิดเราก็ต้องคิดให้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อแบบว่าเราก็ต้องปกป้องตัวเองด้วยอะค่ะมันจะทำให้การทำงานของเราลำบากมากลำบากใจไหมลำบากใจไหมอะคะคือก็ต้องดูเป็นประเภทงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างถ้าพูดตรงๆว่าอย่างแฟนมีตติ้งในต่างประเทศมันก็เป็นงานที่ยอมลำบากใจค่ะอย่างเงี้ยก็ยกตัวอย่างว่างานที่ลำบากใจก็มีก็ถ้าสมมติว่าเป็นบทสวีทกันอะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบเก่งไหมตัวแฟนคลับมาว่าเราหรือเปล่าอ๋อก็คงถ้าเป็นเกี่ยวกับงานประเภทละครอะไรเงี้ยคงไม่เป็นไรค่ะเลยมาเพราะว่าเหมือนเราก็มีข่าวกับทั้งพี่น้องอย่างตัวพี่เองเนี่ยกระแสทางเทเบียนด้วยแล้วก็ฝั่งเจ็บอะเรื่องแฟนคลับอีกเรื่องคนสนิทอะไรเงี้ยน้อยไหมหรอจริงๆไม่น้อยเลยนะคะคือหนังอ่ะออมก็คิดว่ามันก็มีเขาเรียกว่ามีขึ้นมีลงอยู่แล้วของวงการหนังไทยอะค่ะก็เป็นได้ทุกเรื่องแล้วก็ก็กระแสวิจารณ์ในเรื่องของการแสดงเนี้ยก็ค่อนข้างจะดีด้วยแต่ว่าคนก็แบบเอ้ยออมไม่ค่อยเห็นเล่นบทนี้ก็เวิร์กนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ